ปิดประเด็นข่าวค่ะรัสเซียถล่มครั้งใหญ่สุดกรุงเคียฟทุกแคว้นยูเครนเละพบเศษซากอาวุธตะวันตกอื้อนาแซมสหรัฐพังจากที่รัสเซียตอบโต้ยูเครนอย่างต่อเนื่องแล้วก็หนักขึ้นเรื่อยๆค่ะโดยเป้าหมายอยู่ที่โครงสร้างพื้นฐานนั่นก็ทำให้สถานการณ์ในขณะนี้สร้างความยากลำบากให้กับยูเครนเป็นอย่างมากรวมทั้งอาวุธตะวันตกที่ส่งมาก็ถูกทำลายเป็นจำนวนมากเช่นกันล่าสุดค่ะวันนี้24 พฤศจิกายน 65 Bogdit World Update ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลถึงสถานการณ์ในยูเครนโดยระบุจากแหล่งที่มาว่าวันก่อนหลังจากยูเครนใช้ปืนใหญ่กว่า20 ลูกยิงโจมตีข้ามแดนไปยังโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริเซียภายใต้การบริหารของรอสอะตอมรัสเซียและเจ้าหน้าที่จากขบวนการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ IAEA สหประชาชาติวันที่24 พฤศจิกายน 2022นายมิคาอิลลัชโวชาเยฟผู้ว่าการแคว้นไครเมียรัสเซียระบุว่ายูเครนได้ส่งโดรน2 ลำเข้ามาเพื่อโจมตีพื้นที่โรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนเขตบาลักลาวาตะวันตกของทะเลดำเมื่อเซวาสโตโปลซึ่งเป็นที่ตั้งฐานทัพเรือรัสเซียแต่กองทัพอากาศของรัสเซียสามารถใช้ระบบป้องกันภัยทางอากาศยิงสกัดโดรนยูเครนดังกล่าวตกทั้งหมดซึ่งแหลมไครเมียนั้นยูเครนไปแย่ครั้งใดทางรัสเซียก็จะอาละวาดใหญ่ทุกครั้งล่าสุดกองทัพรัสเซียสั่งตอบโต้ทันทีโดยการยิงขีปนาวุธดรอนโจมตีหนักหน่วงครั้งใหญ่มากที่สุดไปยังเมืองหลวงกรุงเคียฟและทุกแคว้นของยูเครนระบบต่อต้านอากาศยานดีๆหลายชนิดที่ตะวันตกส่งมาเช่นนาแซมของสหรัฐทำงานล้มเหลวไม่สามารถสกัดขีปนาวุธรัสเซียได้แถมยังพุ่งผิดทิศผิดทางไปตกตามอาคารบ้านเรือนอพาร์ตเมนต์พังเสียหายอีกโดยมีเศษซากอาวุธตะวันตกระบุชื่อว่ารุ่นนาแซมในที่เกิดเหตุด้วยเป้าหมายรัสเซียยังคงอยู่ที่ระบบไฟฟ้าทำให้เกิดไฟฟ้าดับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนต้องหยุดจ่ายไฟฉุกเฉินจากโรงไฟฟ้ายูเครนทุกแห่งการทำลายครั้งนี้หนักจนยากจะฟื้นฟูดังเดิมไฟฟ้าปิดระบบควบคุมเกิดขึ้นเกือบทั่วประเทศการซ่อมแซมจะใช้เวลานานมากแม้จะซ่อมแซมแล้วก็จะถูกทำลายซ้ำพังหนักขึ้นอีกจึงไม่มีประโยชน์ใดรถไฟฟ้าใต้ดินรถเมล์ไฟฟ้าก็หยุดเดินรถทั้งหมดนอกจากไฟฟ้าแล้วระบบน้ำประปาก็ใช้การไม่ได้เช่นกันเนื่องจากปั๊มน้ำขนาดใหญ่ก็ต้องใช้ไฟฟ้าเดินระบบท่ามกลางอุณหภูมิติดลบหิมะตกไปทั่วประเทศยูเครนในยามนี้นายดมิทรีคูเลบารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนขู่ว่าถ้าประชาชนยูเครนยังไม่เบื่อหน่ายกับความขัดแย้งชาติในยุโรปทั้งหมดก็ไม่มีสิทธิ์จะเบื่อยูเครนเช่นกันซึ่งขอให้คว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มอีกโดยเร็วประมาณทำนองว่ายุโรปพายุยูเครนมาถึงจุดหายนะแล้วก็ไม่มีสิทธิ์จะทิ้งและหนีไปทำนองนั้นยุโรปจึงกำลังวางแผนจะจำกัดเพดานราคาน้ำมันรัสเซียที่40-60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลตามคำขู่ของยูเครนแต่จะไม่จำกัดเพดานราคาน้ำมันสหรัฐเพราะลูกพี่คงไม่ยอมแล้วก็จะสวนเล่นงานยุโรปแน่ซึ่งแผนจำกัดราคาเพดานน้ำมันรัสเซียนี้ในที่สุดก็จะยิ่งสร้างผลร้ายแรงย้อนกลับสู่ยุโรปเพราะรัสเซียก็หันทิศทางน้ำมันไปยังเอเชียที่มีความต้องการไม่จำกัดจากภาคอุตสาหกรรมกำลังขยายตัวแล้วก็ส่งออกไปตะวันออกกลางอินเดียจีนที่รับไม่อั้นก็นำไปกลั่นแล้วก็ส่งขายกินกำไรอีกทีดันให้ราคาน้ำมันนำเข้าสู่ยุโรปแพงขึ้นไปกว่าปัจจุบันอีกอัตราเงินเฟ้อทะยานเร่งขึ้นค่าของชีพสูงอุตสาหกรรมปิดตัวย้ายหนีไปเอเชียเศรษฐกิจถดถอยวนลูปสร้างปัญหาใหม่ไม่รู้จบอยู่แบบนี้เมื่อยูเครนโจมตีรัสเซียก็จะเจอการโจมตีบูมแรงย้อนกลับมากกว่าชั้นใดเมื่อยุโรปจะคว่ำบาตรเล่นงานรัสเซียก็จะเจอบูมแรงย้อนกลับมากระแทกยุโรปเองมากกว่าชั้นนั้นสายเฮลตี้ต้องลองเลยค่ะสับปะรดผู้แลอบแห้งไซมินิมอลสแน็คที่ไม่เหมือนสแน็ครสหวานอมเปรี้ยวอร่อยฟินลงตัวสุดๆน้ำตาลน้อยใส่ใจสุขภาพแถมวิตามินซีสูงอีกด้วยนะคะชิ้นเล็กพอดีคำกินได้ทุกที่ทุกเวลาขนาด260 กรัมราคา239 บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ค่ะซื้อ5 กล่องแถม1 กล่องทันทีในราคาเพียง 1,090 บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าโทรมาได้เลยค่ะ02-114-6663รีบโทรมาเลยนะคะ